รับกลับเข้าสู่สปอร์ตปังๆนะครับผมและนี่คือช่วงเรื่องดังปังๆนะครับค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของคนที่เป็นคู่รักนะครับผมแล้วก็ชอบเล่นกีฬาด้วยกันชอบดูกีฬาด้วยกันนี่นะครับซึ่งเขาบอกว่านักจิตวิทยาหลายสถาบันครับบอกว่าคนที่เป็นคู่รักและมีการออกกำลังกายนะครับผมมีการดูกีฬาร่วมกันเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ดียิ่งขึ้นใช่ค่ะนักจิตวิทยาชาวแคนาดานะคะชื่อว่าโดนัลด์ดัตตันค่ะแล้วก็อาร์เธอร์แอรอนพบว่าการออกกำลังกายร่วมกันเนี่ยเล่นกีฬาหรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่มันเสียเหงื่อเสียเหงื่อก็คือออกกำลังกายนั่นแหละนะคะมันจะทำให้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างรู้สึกว่าคนรักของตัวเองอ่ะมีเสน่ห์เหลือเกินทำไมดูเซ็กซี่ทำไมดูแบบร้อนแรงเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมออกกำลังกายที่พอมันเหงื่อออกอ่ะนั่นหมายความว่าหัวใจเราเต้นแรงแล้วเหงื่อมันก็ถูกขับออกมาเฮ้ยเราก็จะมองสมมติว่าผู้หญิงออกกำลังกายผู้ชายเราก็จะมองว่าอุ๊ยทำไมวันนี้แบบที่รักเซ็กซี่จังอะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งการศึกษาครับผมจาก2นักจิตวิทยาชาวเนเธอร์แลนด์ครับบอกว่าคนที่เป็นคู่รักแล้วก็มีการออกกำลังกายที่ออกกำลังกายด้วยกันในจังหวะเดียวกันเช่นวิ่งในความเร็วพอๆกันยกน้ำหนักในจังหวะเดียวกันอะไรเงี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์รักของคุณเนี่ยมันแบบมันแน่นแฟ้นแล้วดียิ่งขึ้นคือออกกำลังกายด้วยกันนะแบบที่บอกนะไม่ต้องพูดไม่ต้องสื่อสารกันเลยนะแต่แบบรับรู้ได้เลยว่าแบบคุณรู้สึกอะไรอยู่คุณต้องการอะไรอะไรเงี้ยดีจังเลยมีการศึกษาแบบนี้อยากไปถามเลยนะว่าตอนที่เราแบบวิ่งอยู่อะแล้วเราเหนื่อยมากๆแล้วเราดูเซ็กซี่จริงเหรออยากถามอ่ะคุณแล้วปกติวิ่งคนเดียวไงอยากแบบสะกิดถามคนข้างๆอ่ะคุณคะเซ็กซี่ไหมคะมันก็เหนื่อยด้วยกันไงว่าอาจจะไม่ได้เซ็กซี่แต่ว่าคนที่เป็นคู่รักอ่ะมันจะแบบมีความเห็นอกเห็นใจกันอ่ะหรือมันอาจจะผูกพันมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ป่ะใช่ครับใช่ครับใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเคล็ดลับด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนั้นคือออกกำลังกายร่วมกันไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเคล็ดลับในการดูกีฬาร่วมกันนี่ระหว่างสามีภรรยาหรือว่าแฟนกันครับข้อแรกเลยนะสอนให้ภรรยาค่ะหรือว่าแฟนผู้หญิงของคุณเนี่ยนะคะเข้าใจในกฎกติกาของกีฬาที่เราชอบดูครับสมมติว่าชอบดูบาสบอกเขาหน่อยว่าวิธีการตัดสินแต้มได้แต้มยังไงเออได้แต้มยังไงอันนี้ผิดกติกายังไงอันไหนฟาวคือบางทีผู้ชายชอบแบบรำคาญนะบางทีจะชอบเบื่ออย่าไปเบื่อเขานะครับคือสมมติว่าเราดูเราลุ้นทีมเราอยู่เงี้ยแล้วเขาก็ถามอยากรู้ว่าแบบนั่นคือการที่เขาอยากสนใจมาอยู่ในกีฬาที่เราแบบดูด้วยอย่างมีส่วนร่วมแต่ถ้าเราไปแบบโอ้ยดูก่อนได้ไหมอ้าวถ้าคำว่าดูก่อนได้ไหมคือคุณให้ผู้หญิงอดทนนั่งดูไปโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยมันยากนะใช่ครับมันจะสนุกยังไงอ่ะอธิบายเขาเนาะข้อ2นะครับผมหานักกีฬาโปรดนะครับแล้วก็ทีมโปรดให้กับคนที่คุณรักเนี่ยเชียร์ไปด้วยกันจริงสมมติคุณแบบคุณอยากจะให้แฟนคุณดูกีฬาแบบเนี้ยดูกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยแล้วก็มีทีมแบบทีมโปรดทีมเดียวกับเราก็บอกเขาเลยว่าเฮ้ยทีมเนี้ยมีคนหล่อนะเฮ้ยไปดูอะไรอ่ะเดวิดเบ็คแฮมสมมติบอลยูโรมาเนี่ยนานมากแล้วเหมือนกันค่ะสมัยก่อนเดวิดเบ็คแฮมหล่อมากเขาก็จะได้มีแบบแรงจูงใจในการดูกีฬานั้นแต่ถ้าพูดชื่อวิกตอเรียเบ็คแฮมนี่เดินกลับเลยนะเดินกลับเลยนะเพราะว่าแฟนเขาต้องแบบโสดด้วยอะไรด้วยนะครับผมแล้ววงการกีฬาก็มีแบบข่าวก็สิบเยอะแยะให้ติดตามใช่มาช่วยได้มาช่วยได้จริงๆเพราะว่าผู้หญิงเขาก็ชอบเมาเรื่องราวในแวดวงบันเทิงไงแล้วพอมีอะไรที่ดูแบบสวยๆหล่อๆมาดึงดูดเขามันก็ช่วยได้ครับผมข้อต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าหากเป็นการแข่งขันกีฬาเนี่ยที่เปิดให้ผู้ชมเนี่ยเข้าไปเชียร์เนี่ยนะคะก็ควรจะพาแฟนตัวเองหรือว่าภรรยาเนี่ยไปดูการแข่งขันที่สนามจริงไปกับเราไม่ใช่ว่าคุณแบบทีละเขาไปดูบอลกับเพื่อนก่อนนะแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์อ่ะผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าทำไมฉันไม่ได้อยู่ในกิจกรรมนั้นด้วยแล้วเธอไปบ่อยอ่ะไม่โอเคเลยใช่พาเขาไปดูด้วยจะได้ดูว่าบรรยากาศจริงๆมันแบบมันน่าตื่นเต้นนะค่ะนะครับผมแล้วก็ข้อ4นะครับผมนั่นคือเรื่องของซื้อเสื้อทีมให้เขาใส่ด้วยกันคือมันจะมีแบบเสื้อคู่ใช่มั้ยคู่รักใส่กันอันเนี้ยเสื้อทีมก็เป็นเสื้อคู่ได้เหมือนกันเพราะมันคือทีมเดียวกันนึกออกป่ะเออจริงใส่เสื้อทีมเชียร์แมตช์สําคัญอะไรเงี้ยจะได้แบบโพสต์ลงโซเชียลได้ว่าวันนี้เราเชียร์ทีมนี้นะชนะก็แบบชนะไปด้วยกันแพ้ก็ลงเศร้าไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีเฮ้ยน่ารักนะผู้หญิงชอบนะผู้หญิงชอบผู้หญิงชอบเวลาที่แบบได้ใส่เสื้อที่แบบเป็นกีฬาที่ผู้ชายเค้าดูอยู่อ่ะฟุตบอลเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอลงโซเชียลอ่ะเป็นที่น่าสนใจขึ้นเลยนะใช่ชอบชอบอ่ะสุดท้ายค่ะถ้าเกิดว่าแฟนของเราเนี่ยเสียสละนั่งเชียร์กีฬากับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องตอบแทนเขาด้วยการไปนั่งดูซีรีส์เกาหลีกับเขาด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่แบบคอนทราสต์เราก็ตามก็ appreciate เขาหน่อยนะครับตอบแทนเขากลับสักนิดนึงใช่โอยวินเทนโซหล่อมากนะแค่นั้นแหละแล้วก็ไปกินข้าวไปทำอะไรก็ได้จริงวินเทนโซหล่อมากประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นการแบบ
ขาเรียกว่าเอาใจใส่ซึ่งกันและกันใช่สมมติเวลาเขาชวนไปดูผู้ใหญ่สันกำนันสีก็ดูกับเขาหน่อยโอ้ยนี่คุณโปรโมทละครดีมากเลยกระจายตัวไม่ยอมพูดเองนะครับผมละครดีมากนะครับผู้ใหญ่สันกำนันสีนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวันนะครับผมได้เอาให้หมดนะคะนี่แหละเห็นไหมทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ร่วมกันนะคะถ้าเกิดว่าแฟนของเราเนี่ยชอบกีฬาก็พยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกของเขาด้วยแล้วก็แฟนของเราก็ตอบแทนกลับมาด้วยเช่นเดียวกันจะทำให้ความสัมพันธ์รักของคุณนะครับแน่นแฟนแล้วก็ดียิ่งขึ้นครับผมค่ะ